ุ่มเต้คนตายนี่ครับสวัสดีครับพบกันลาวกับผมหนุ่มเต้คนตายนี่ครับแรงเหลืองสมุนไพรแรงเหลืองต้นไม้เป็นยากันลาวก็คิดนี่ครับจะแรงเหลืองสรรพคุณของใบสมนาวหรือใบมะนาวนะครับก็ต้นมะนาวนะครับหรือว่าสมนาวนี่ด้วยครับมีสรรพคุณทั้งรากทั้งใบเปลือกของหลุมสมนาวแล้วก็น้ำมะนาวครับเดี๋ยวว่าคลิปนี้จะมาแรงเหลืองสรรพคุณของใบสมนาวครับกับสมนาวนะครับหรือว่ามะนาวก็เป็นสมุนไพรไกลตัวนะครับเหี่ยไม้ไข่ครับที่ไม่รู้จักก็มื้อที่บอกเรียนนะครับว่าสรรพคุณทั้งยาก็มีตั้งแต่รากใบเปลือกสมนาวเดี๋ยวก่อนน้ำมะนาวครับสรรพคุณของใบสมนาวนะครับก็ช่วยครับปัสสาวะแก้ไข้ช่วยฆ่าเชื้อโรคในลำคอครับแก้อาการเวียนหัวช่วยบำรุงเลือดก็ใบสมนาวครับอาหารเป็นฟอยๆก็ใช้ในน้ำต้มครับเอามากินเป็นจ้าจะช่วยลดไข้หรือว่าจ่ายมาอมกลัวข้อช่วยค่าเชื่อได้ราวกับเอาใบซดกับประมาณ10ถึง15กรัมมาต้มกับเอาหนามากินใช้เป็นยาแก้ไอละลายเสมหะแก้ต้องอื้อต้องเสียกับการใช้ใบมะนาวหรือใบส้มนาวกูกับหนามะนาวบทตั้งเป็นยาใส่ผมกับแก้ปวดหัวได้ถ้าว่าแก้ปัสสาวะกับปิกระปอยนะครับหรือว่าเหี่ยวเล็ดและง่ายๆก็ใช้ใบสำนาวนี่นะครับใบสำนาวสดต้มกินกับกับน้ำตาลแดงก็กินประมาณ 2-3 วันครับอาการปัสสาวะกับปิกระปอยก็จะบรรเทากับกับใบมะนาวก็ยังช่วยฟอกโลหิตนะครับเลือดฟอกเลือดตามภาษาบ้านๆนะครับก็ใช้ใบส้มนาวครับ7ใบต้มผสมกับน้ำกินครั้งละ3กระเป็กครับวันละ3เวลาเจ้าเตียงยินได้ผลเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เอาเรื่องเล่าของสรรพคุณของใบส้มนาวเมื่อบอกเล่ากล่าวเสร็จกับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ว่าจะกินสมุนไพรอะไรนะครับก็ควรศึกษาวิธีการกินคณะการชายให้ถูกต้องครับก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมนุ่มเซกคนไตนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ